สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นผลที่คุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องตัดพลังประชารัฐออกไม่ใช่เพราะป้อมแต่ว่าป้อมคือปอสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วอุ๊งอิ๋งเนี่ยไปพูดออกจอทีวีเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในจอวันนี้คือปิดสวิตช์3ป้อมเป็นของคนอื่นนะฮะไม่มีหรอกครับโอ้ใช่สมัยก่อนคนแน่นบ้านป่าตอนนี้บ้านป่าก็เป็นป่าดงดิบเหตุผลที่คุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องตัดพลังประชารัฐออกไม่ใช่เพราะป้อมแต่ว่าป้อมคือปอสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วอุ๊งอิ๋งเนี่ยไปพูดออกจอทีวีเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในจอวันนี้คือปิดสวิตช์3ป้อแล้วมันเป็นภาพที่ล้อเลียนเขาอยู่เป็นภาพที่จะเป็นย่ำยีเขาตลอดไปจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งข้างหน้าอีก3ปีเพราะนั้นการมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ปลดป้อมออกได้นี่คือการปิดสวิตช์ไงเขาก็มาตรงนี้เพื่อจะปิดสวิตช์ถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาก็ปิดสวิตช์ไม่ได้นี่จะเป็นเรื่องเหตุผลที่จะเอามาอธิบายในวันหน้าเพราะนั้นสิ่งที่ท่านประวิตรต้องรู้คือท่านเป็นปอเดียวที่เหลืออยู่แล้ววันนี้มันกลายเป็นการอยู่เนี่ยมันทำลายให้พวกนายกกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่สามารถจะแก้คำว่าตบัดสัตว์ในทางเป็นบวกได้แล้วถ้าเรื่องตั้งหน้าปอยังมีปอประวิตรอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็ถูกไปหาเสียงว่าเขาโกหกตบัดสัตว์เพื่ออยากจะมีอำนาจอย่างเดียวเพราะในวันนี้บางคนเราก็ต้องรู้บางครั้งเราเป็นเจ้าบางครั้งเราเป็นโจรบางครั้งเราเป็นคนตกปลาบางครั้งเราเป็นเหยื่อบางครั้งเราก็เป็นปลาแล้วแต่สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองทุกคนต้องเข้าใจอำนาจไม่จีรังใช่ไหมไม่จริงๆพี่พูดเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันไอผมว่ารายการนี้บางทีต้องให้พี่เล่าเรื่องอดีตเยอะๆแล้วเนี่ยเพราะรู้สึกผมจะได้ ช่องผมจะได้มีคุณค่าไงเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีไปหาอ่านที่ไหนไม่ได้ในยุคหนังสือพิมพ์อ่ะมันเอาคุณอยากรู้เรื่องอะไรในอดีตคุณรีบจะหามาเลยวันนี้แขกน้อยแล้ววันนี้ผมจะเอาจนคุณจะได้ประสบการณ์นะไม่ได้ที่ศึกษามาพอเห็นภาพจากอดีตถึงปัจจุบันครับขอบคุณครับรู้จักพี่ประเดี๋ยวตอนแต่งงานกับสาวสวยทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่คุณเฉลิมเป็นประธานใช่ครับก็เชิญเขาไปเนาะเขาเป็นเพื่อนผมนะคุณเฉลิมเนี่ยรักคุณทักษิณมากมากกว่าคุณทักษิณรักคุณเฉลิมผมก็ยืนยันเพราะนั้นถ้าวันนี้คุณทักษิณจะยอมไปคุยกันดีๆมันก็จะเป็นเรื่องดีนะผมไม่อยากให้วันนี้มีเรื่องต้องทะเลาะกันวันนี้เราต้องมาร่วมกันทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นไอ้ประเทศที่เราจะจมน้ำเนี่ยมันจะตายก่อนน้ำท่วมเพราะน้ำลายไงน้ำลายมันจะท่วมประเทศจนจมก่อนน้ำทะเลจะมาทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยุดใช้น้ำลายสร้างการเมืองกันได้แล้วนะส่วนบนจอจะเล่นยังไงปล่อยเขาเล่นไปเขาทำอะไรไม่ได้มากหรอกนะเขาก็แข่งหาเรื่องสนุกมาให้คนฟังคนดูเท่านั้นเองนะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะยึดประเทศได้เขาไม่สามารถจะสร้างม็อบได้ว่าเขาสร้างม็อบก็ไม่มาเพราะว่านี่ไม่ใช่กับประเทศการเนี่ยมันลูกกับประชาชนไปตายแล้วม็อบไหนจะมาไอ้นี่มันได้ประการ 100% นะจากการเลือกตั้ง 100% ก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาต้านเพื่ออะไรเพื่อสร้างประชาชนหรือเพื่อสร้างเผด็จการถ้าคุณทำม็อบเพื่อสร้างเผด็จการขอโทษคุกกับป่าช้าไปที่อยู่ของพวกคุณมีคนถามว่าทำไมอภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟตอนนั้นอภิปรายไม่ได้อภิปรายคุณทักษิณนี่อภิปรายคนอื่นท่านเฉลิมอ่ะใช่ไหมแล้วมานานโบราณแล้วเขายังตอนนั้นเขาอยู่พรรคมวลชนนะแล้วก็สนามกอล์ฟไม่ได้อยู่กับพวกตระกูลชินวัตรตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปอยู่คุณสนอเทียนทองนะมันก็เป็นการตีไปที่คุณสนอแต่ว่าตอนที่เขาจะมาทำพรรคกันพี่หนอเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทต้องใช้เงินจำนวนสูงก็เอาเงินมาเอามาให้ทางนี้เขาเพื่อจะเอาเงินไปใช้ทางการเมืองนะเพราะว่าไม่มีสปาร์ตก็เอานี้มามันก็มีการซื้อไปก็เรียกว่าถ้าจะพูดอย่างหยาบๆมันก็กลายไปว่าถ้าจะเอาว่าผิดแล้วมันก็คือรักของโจรแต่นี่มันจะผิดไม่ผิดก็ต้องไปว่าอีกทีนะเรื่องนี้
แต่มันก็เป็นเรื่องว่าไปรับของร้อนมาแล้วจะผิดไหมพี่ฮะผิดไหมวันนี้การเมืองกำหนดถูกผิดทั้งหมดการเมืองกำหนดถูกผิดการเมืองไม่กำหนดทั้งเหตุและผลการเมืองมองผ่านเหตุสร้างผลวางสั่งผลสร้างเหตุอยู่ที่การเมืองล้วนๆแล้วประเทศนี้ก็จนมาทุกวันนี้ก็เพราะการเมืองถ้าเราทำการเมืองให้แข็งแรงไม่ได้เราก็จะไม่ได้อะไรจากการจากประเทศนี้แล้วนอกจากความสุดโทมความเสื่อมโทมเท่านั้นเองไม่แต่ปีนี้พี่คุณทักษิณนี่มีมิตรที่เปลี่ยนเป็นศัตรูเยอะเพราะอะไรพี่วิเคราะห์ได้มั้ยมีหลายคนเคยเป็นมิตรนะเคยรับใช้เคยอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ดังใจอันนึงครับศัตรูเก่าไม่ต้องไปพูดถึงเมื่อคุณทักษิณมาอยู่เมื่อก่อนคุณทักษิณใส่เสื้อแดงพวกนี้ก็ไปใส่เสื้อเหลืองออกมาสู้การเป็นเสื้อเหลืองก็ได้มีพวกสงเสงเศรษฐีก็ดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อเหลืองก็หมายถึงว่าอยู่ฝั่งอนุรักษ์ฝั่งที่มีอำนาจฝั่งที่เป็นพ่อค้าวานิชเสื้อเหลืองไม่ได้หมายถึงรัฐบาลการศึกษาอย่างเดียวหมายถึงพ่อค้าวานิชที่มีอำนาจมีเงินทั้งหลายแหละอยู่ด้วยเพราะว่าวันนั้นพรรคก้าวไกลไอ้พรรคคุณทักษิณไปพรรคเสื้อบอกเป็นเสื้อแดงก็จะมีแต่คนจนคนจนรวมตัวกันยิ่งใหญ่ถ้าไอ้พวกเศรษฐีใหญ่ก็ต้องกลัวเพราะในโลกนี้มันตีตัวอย่างมาแล้วว่าเมื่อไหร่ที่คนจนได้อำนาจมหาศาลเศรษฐีคนที่เดือดร้อนมากๆคือเศรษฐีใหญ่ถูกประหารถูกลากไปประจานถูกยึดอำนาจอะไรสารพัดเขาก็ต้องกลัวเมื่อเขากลัวเนี่ยใครเป็นศัตรูกับเสื้อแดงเขาก็ต้องปลนเปลือเอาเงินให้ส่งเสริมให้มีอำนาจไว้เพื่อให้แล้วในสุดก็จบคือเสื้อแดงหายไปทักษิณลี้ภัยไปแต่วันนี้พอทักษิณกลับมาสวมเสื้อเหลืองพวกเขาก็หมดปัญญามันกลายเป็นเข้ามาแทนที่พวกเขาเมื่อเข้ามาแล้วพวกเขาก็ไร้อาชีพไม่รู้จะทำหากินแบบไหนมันก็เลยเกิดเรื่องที่เป็นศัตรูกันอยู่แต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยตอนที่จะเป็นรัฐบาลผมก็ไปเจอเขาบอกว่าเรื่องตั้งเนี้ยคุณได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะมันไม่ทางรอดอยู่แล้วต้องเป็นแน่เพราะนั้นเรื่องกับคนของเราเนี่ยของคนของคุณเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ก่อนให้มันจบไปซะผมไม่อยากออกชื่อเรื่องอะไรแต่เมื่อมันไม่ได้ถูกเคลียร์มันก็กลายเป็นวันนี้มันจะสายไปไหมหรือยังไม่สายเกินไปก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็ไม่เห็นต้องวิตกอะไรเพราะพวกคุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็รำคาญนะวันนี้ก็ถล่มกันแหลกก็ไม่ดูทีวีดูหนังซีรีส์ไปก็อย่าไปเปิดจอดูมันไม่ได้เลยโอ้โหคนไปดูชอบดูผมยังชอบดูเลยเนี่ยคุณทักษิณก็ทะเลาะคุณดูคุณหาเรื่องไปด่าเขาอีกทีไงโอ้โหมาผมก็อยากรู้คนอื่นเขาคิดยังไงเนี่ยใช่ไหมก็อยากรู้เออทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ก่อนก็เห็นรักใคร่กันดีเนี่ยเขาบอกคุณแต่สามสุดสิงจนต้องไปตอนไหนยังมีโอกาสทำงานการเมืองปะก็เขาคงทำอยู่แล้วครับวันนี้ก็ส่งคนเก่าๆเข้ามาอยู่กับนายกใหม่แล้วนี่นะฮะก็คงต้องอาศัยชายคาไปฮะเพราะว่าการได้เป็นนายกสักครั้งหนึ่งแค่วันเดียวมันก็ดีแล้วสำหรับคนที่ไม่น่าจะได้เป็นเลยโอ้เฮ้ยพี่เสียงหัวเราะมาจากไหนวะเนี่ยใครแอบฟังอยู่ข้างๆเดี๋ยวผมดึงออกกล้องนะถ้าพี่ขัดใจผมดึงพี่ออกกล้องนะตายหมู่ใช่ไหมพี่เราต่อเรื่องเนี่ยผมอยากรู้เรื่องความขัดแย้งของทักษิณกับบรรดาหลายคนไม่ได้ขัดแย้งอะไรหรอกเพียงแต่ว่าหนึ่งอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะแล้วอาจจะมองข้ามหมดความสำคัญหรือเปล่าหมดความนั้นแล้วเทหรือเปล่าก็ต้องไปแก้กันวันหน้านะก็ไปแก้กันวันหน้าเพราะว่าถึงไม่แก้ก็คงทำอะไรคุณทักษิณไม่ได้แล้วนาทีนี้ก็แต่ยังคุณทักษิณไม่เคยรู้บุญคุณคนให้คนหมดประโยชน์แล้วก็เขี่ยทิ้งอย่างนี้ป่ะอาการบางคนไม่รู้จักบุญคุณจักคุณทักษิณก็ได้มีสองอย่างเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเข้าข้างจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช่เขาฟังคุณดูนี่เนี่ยไม่ใช่เขาฟังเนี่ยผมบอกว่าเพียงแต่ว่าการทั้งหมดวันนี้มันไร้สาระน้ำลายท่วมจอเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณต้องมองคือประเทศที่คุณอยู่ไม่ใช่อาชีพที่คุณทำอาชีพที่คุณทำมันทำให้ประเทศนี้อยู่ได้หรือไม่ได้คุณต้องห่วงอนาคตของลูกหลานคุณในบ้านคุณว่าจะอยู่ต่อไปได้ยังไงแต่คุณคิดจะเอาเป็นหลักว่าคุณจะทำลายแม่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีอาชีพในปัจจุบันแต่กี่ไม่กี่วันคุณก็ตายกันหมดแล้ว
พี่เขาบอกคุณทักษิณนี่หูเบาจริงป่ะเป่าหูง่ายเชื่อคนง่ายแล้วก็มีสติหูมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ต้องเบาถ้ามันหนักมันต้องอยู่ข้างล่างต้องอยู่ที่เท้าไอ้ที่ข่าวแววๆมาเนี่ยว่าขนาดเขายังงอนพี่เนี่ยนั่งข้างๆผมไลฟ์สดเขาไม่มีปัญหาผมสำหรับผมไม่มีปัญหาเพราะผมไม่มีอะไรกับใครอยู่แล้วเนี่ยคุณรั่วเนี่ยเขาเงื่อนได้ข่าวแว่วๆนะเฮ้ยเขาไม่พอใจพี่มากเลยเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้นั่งกับผมเจอหน้าก็เจอกันก็มันก็เจอกันทุกทีแหละไม่มีปัญหาหรอกผมก็ผมพี่ประเดชก็พี่ประเดชแต่พี่ประเดชเข้าข้างคุณตลอดน่ะผมยังไม่ใช่โกรธพี่ประเดชไม่ถูกต้องเอ้ยไม่ได้โกรธผมหรอกแหมไปงอนเงินกันเลยใช่ไหมไม่มีถึงเจอกันเมื่อเจอคุณพี่ชวนผมเจอผมก็ไหว้คุณชวนเนี่ยนะประธานงานศพพ่อผมนะท่านไปเผาศพพ่อผมนะแต่เรื่องการเมืองก็เรื่องการเมืองเรื่องที่ผมรู้ก็เรื่องผมรู้เรื่องที่ผมรู้ถ้าคุณชวนรู้แล้วไม่เป็นเศษมันก็เป็นเรื่องจริงแต่สังคมนี้ควรจะรู้เรื่องราวบางเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าใครเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมผมบอกคุณผมก็จะบอกคุณทักษิณไม่ได้มีอะไรพรรคประชาธิปัตย์เลยไม่ใช่เป็นศัตรูคู่อาฆาตตลอดกาลตลอดชีวิตขออนุญาตชาร์จแบตใช่ไหมอันนี้ผมจะบอกให้เห็นว่าระหว่างคนสองคนเนี่ยทักษิณไม่เคยมีอะไรกับเป็นคุณชวนแต่เวลาทักษิณเป็นรัฐบาลผู้เป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เอามาลงถนนยกเว้นการเลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาการเลือกตั้งเขาถึงถูกประชาชนลงโทษเนี่ยก็ถึงมีวันนี้ไงถ้าวันนั้นเข้าไปต่อสู้ตามกระนองคลองธรรมวันที่ทักษิณป่วยหนักทักษิณถูกข้อหาความผิดฐานประชาธิปัตย์ก็กลับเป็นรัฐบาลได้จากการเลือกตั้งไม่มีประชาชนมีทางเลือกที่ไหนทำไมพรรคที่ไม่มีเงินเลยพรรคที่มาจากเด็กๆที่ไม่มีประสบการณ์เลยทำไมแม่งถึงมาใหญ่กับพรรคเพื่อไทยได้อย่าดูถูกประชาชนสิประชาชนเขาฉลาดกว่านักการเมืองแล้วเขาฉลาดกว่าอำนาจรัฐแล้วถ้าคุณยังคิดว่าประชาชนโง่เง่าต่อตูนวันหนึ่งคุณจะไม่มีอะไรเหลือเลยให้กับประชาชนและประชาชนก็จะไม่มีอะไรเหลือให้กับพวกคุณเหมือนกันเท่านั้นเองวันนี้ประชาชนฉลาดเขาตามถึงทุกข่าวเขาทิ้งคนเป็นรักษาคนถูกเขารู้ว่าอะไรคืออะไรอย่างการเลือกตั้งมันจะมาได้ยังไง39ล้านคน25ล้านคนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอีก15ล้านคนไม่ได้อยู่ฝั่งไหนทั้งส่วนยังเป็นของปลอมมั่งเงินมั่งอำนาจมั่งบ้านใหญ่มั่งสังกัดพรรคมั่งแต่25ล้านคนที่เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลมันเป็นปีกเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ย15ล้านของก้าวไกลก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่พอพรรคเพื่อไทยก็แก๊กไปก็แก๊กมาไปมามันก็ย้ายไปเพราะมันเขามีทางเลือกใหม่ที่ชัดเจนกว่าเขาก็ไปอยู่กับเพราะทางเนี้ยถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่ก็เต็มไปด้วยสิงเสือสิงกระทิงแรดมีการโกงกินมีการหยิบนู่นหยิบนี่กันขมุขมอมหมดคนก็เห็นไอ้เด็กรุ่นนั้นไม่มีอะไรเลยก็มือเปล่าๆมาขาวๆไม่ต้องจ่ายตังค์เขาก็ไปเลือกตั้งคนนั้นไม่ได้ตังค์เขาก็ไปเลือกจนใหญ่กว่าพรรคท่วมหัวชาติเพื่อไทยไป5ล้านคนแล้ววันนี้ถ้าเลือกตั้งเดี๋ยวนี้เลยนะเขามี20ล้านพรรคเพื่อไทยจะเหลือ5ล้านไอ้พรรคอีก 3-4 พรรคเนี่ยอาจจะหายไปเลย อย่าคิดว่าประชาชนโง่ถ้าคุณคิดว่าประชาชนโง่วันหนึ่งประชาชนจะไม่ให้พวกคุณเหลืออะไรเลยเพราะนั้นอย่าให้ถึงวันนั้นอย่าให้ถึงวันนั้นถ้าเราไปดูหนังการเปลี่ยนแปลงในของประเทศในโลกเราไปดูฝรั่งเศสไปดูรัสเซียไปดูจีนเราก็จะเห็นว่าหนังเนื้อม้วนเดียวกันหมด แล้วหนังม้วนที่เหลือที่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าให้มันมาเกิดในเมืองไทย